ับมาอัปเดตกันต่อนะครับกับบันเทิงต่างประเทศกันนะฮะมีข่าวของมือคีย์บอร์ดนะครับวง Three Dog Night นะครับล่าสุดเสียชีวิตแล้วด้วยวัย67ปีนะครับกับจิมมี่กรีนสปูนนั่นเองนะครับไปไว้อะไรร่วมกันครับจิมมี่กรีนสปูนครับมือคีย์บอร์ดแห่งวงร็อกรุ่นใหญ่อย่าง Three Dog Night เสียชีวิตในวัย67ปีครับเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาด้วยอาการโรคมะเร็งเมลาโนมานะครับหรือเมทาสติกเมลาโนมานั่นเองนะครับซึ่งเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่รู้จักกันอีกชื่อว่ามะเร็งไฝครับอันเกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีบริเวณที่เป็นไฝหรือปานนั่นเองซึ่งจิมมี่กรีนสปูนครับได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งชนิดนี้มาเป็นเวลา5เดือนก่อนเสียชีวิตในบ้านของเขานะครับที่ North Potomac Maryland นั่นเองครับจิมมี่กรีนสปูนครับเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวง Three Dog Night ในปี1968และร่วมแสดงกับวงมาแล้วเป็นเวลา46ปีด้วยกันครับจนถึงเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่เขาต้องขอพักไปรักษาตัวก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับวง Three Dog Night นั้นเป็นวงร็อกนะครับชื่อดังในยุค70เป็นที่รู้จักจากเพลง Joy to the World Jeremiah Was a Bullfrog นั่นเองนะครับและฮิตในปี1970นะครับและมีผลงานเพลงเด่นๆอีกมากมายซึ่งเพลงของพวกเขาติดชาร์ตบิลบอร์ดท็อป40ถึง21ครั้งด้วยกันในช่วงปี1969ถึง1975ครับวง Three Dog Night นะฮะได้ประกาศข่าวเศร้านี้ทาง Facebook ของวงพร้อมเขียนข้อความว่าพวกเขาเสียใจอย่างมากครับกับการจากไปของจิมมี่กรีนสปูนเพื่อนผู้เป็นที่รักยิ่งและสมาชิกของวงที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานครับจิมมี่เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวของเขานะครับโปรดระลึกถึงเขาและสวดภาวนาให้กับครอบครัวของเขาด้วยนะครับจากการจากไปของจิมมี่กรีนสปูนสร้างความเสียใจอย่างมากในหมู่แฟนคลับและมีการเข้าไปคอมเมนต์ไว้อาลัยกันอย่างล้นหลามเลยล่ะครับ You know one guy you forget you know two would be would have been enough ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของจิมมี่กรีนสปูนครับและก็เหล่าแฟนคลับเลยครับ